สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูต้องจิตนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปฝึกนะคะอ่านประสมสระนะคะวันนี้เราจะฝึกอ่านประสมสระอีนะคะสระอีเป็นสระเสียงยาวนะคะแล้วก็จะประสมกับพยัญชนะอักษรกลางนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านฝึกเขียนกันเลยนะคะสระอีนะคะสระอีจะอยู่ด้านบนของบรรทัดนะคะหรืออยู่บนอักษรนะคะค่ะกอไก่นะคะสระอีนะคะกออีกีตัวต่อไปนะคะจอจานนะคะจอจานเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะเขียนหัวกลมๆนะคะวาดเส้นขึ้นมานะคะจอจานจอสระอีจออีจีตัวต่อไปนะคะดอเด็กนะคะดอสระอีดออีดีตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตอเต่าสระอีอยู่ด้านบนนะคะตออีตีตัวต่อไปนะคะบอใบไม้นะคะสระอีนะคะบอบออีบีนะคะตัวต่อไปปอปลานะคะปอสระอีปออีปีค่ะตัวต่อไปนะคะออ่างนะคะอสระอีนะคะมาฝึกอ่านนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูต้องจิตเลยนะคะสระอีสระอีกออีกีอ่านว่ากีจออีจีอ่านว่าจีดออีดีอ่านว่าดีตออีตีอ่านว่าตีบออีบีอ่านว่าบีปออีปีอ่านว่าปีหนึ่งนะคะสระอีกออีกีอ่านว่ากีเด็กอ่านตามเลยนะคะจออีจีอ่านว่าจีดออีดีอ่านว่าดีตออีตีอ่านว่าตีบออีบีอ่านว่าบีปออีปีอ่านว่าปีออีอีอ่านว่าอีเด็กๆไปฝึกอ่านกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องจิตก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ